ับนินย่าอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Navy on Tour ค่ะวันนี้นะคะนินย่าก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนินย่าพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวป้อมพลจุลจอมเกล้ามาแล้วนะคะส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะนินย่าจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะซึ่งป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะตั้งอยู่นะคะบริเวณของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นป้อมเดียวในโลกเลยนะคะที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะง่ายนิดเดียวค่ะคือเดินทางมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์ของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ขึ้นมันจะอยู่ติดกับตัววัดเลยนะคะแล้วก็สะพานนี้นะคะจะเป็นสะพานค่ะที่เชื่อมฝั่งกับเกาะนะคะที่อยู่กลางแม่น้ำก็คือตรงป้อมของป้อมผีเสื้อสมุทรนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างแลนด์มาร์คมีอะไรยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจะบอกเลยว่าสะพานนี้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปและอวดเพื่อนๆกันนะคะจุดเด่นของป้อมผีเสื้อสมุทรที่จะพาไปดูนะคะก็คือเช่นเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นินย่าได้เกริ่นไปนะคะว่าป้อมพลจุลจอมเกล้าเนี่ยเรามีปืนใหญ่อัมสตรอง 152mm เนี่ยอยู่ทั้งหมด7กระบอกใช่ไหมคะซึ่งอีก3กระบอกที่เหลือนะคะอยู่ที่นี่ค่ะป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะเดี๋ยวจะพากันไปดูนะคะว่าป้อมปืนที่บนป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนและที่นี่มีอะไรให้ทุกท่านได้รับชมบ้างค่ะนอกจากความสวยงามรอบข้างแล้วนะคะยังเป็นอากาศที่ดีมากนะคะลมพัดเย็นมากค่ะแม้ว่าวันนี้แสงแดดจะค่อนข้างจัดนะคะแต่ว่าก็ยังมีลมพัดตลอดเวลาค่ะนี่นะคะด้านหลังนิย่านี่คือสะพานที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคือมีความสวยงามมากสามารถถ่ายรูปได้ทั้งด้านล่างและก็ด้านบนเลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะที่นี่อุดมไปด้วยธรรมชาติด้านข้างนิย่านะคะก็จะรายล้อมไปด้วยต้นแสมขาวนะคะซึ่งจะปกคลุมตลอดทั้งทางเดินเลยซึ่งระยะทางในการเดินของเรานะคะจะประมาณ480เมตรค่ะนะคะหลังจากที่เราเดินมาเป็นระยะทางนะคะ480เมตรนะคะจากทางด้านลงดังนู้นใช่ไหมคะเราก็มาถึงแล้วค่ะป้อมผีเสื้อสมุทรป้อมพลจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็คือตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแล้วว่าป้อมผีเสื้อสมุทรเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวพอเราเดินเข้ามาจากท่าเรือนะคะคือนิย่าก็ประทับใจตื่นเต้นมากระดับหนึ่งเลยว่าจริงๆแล้วด้านในมันมีความเป็นเมืองเก่ามากๆเลยค่ะฟิลเดียวกับพวกวัดแถวๆอยุธยาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีทั้งอิฐเก่าต่างๆรายล้อมนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนด้านหลังนิย่านะคะก็คือกำแพงรอรับแรงอัดระเบิดนะคะสาเหตุที่มีกำแพงนี้นะคะอยู่ตรงกลางเกาะตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะพาไปดูในจุดต่อไปนะคะมันจะมีทั้งคลังเก็บดิงปืนคลังทุ่นระเบิดต่างๆนะคะแต่จะบอกเลยว่าที่นี่สวยงามมากๆได้กลิ่นอายของความแบบเก่าๆเลยเลยค่ะจะบอกให้ตรงนี้นะคะคือป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยด้วยการที่ได้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี2362เนาะวัสดุด้านล่างนี้นะคะอิฐสีแดงที่พื้นอิฐสีแดงที่เป็นลักษณะเหมือนนาฬิกาทรายนะคะจะเป็นอิฐที่มาตั้งแต่ในยุคของสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยส่วนในอิฐที่เป็นสี่เหลี่ยมที่สร้างเป็นกำแพงต่างๆนะคะจะมาจากลอนดอนนะคะซึ่งจะมาในยุคเดียวกับปืนอาร์มสตรองนั่นเองค่ะขอแนะนำอีกอย่างนึงที่ป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะที่นี่นะคะจะมีเป็นนี่ค่ะโลโก้ของป้อมผีเสื้อสมุทรด้านหลังนี้ย่านะคะซึ่งถอดแบบมาจากธงชาติไทยยุคที่4นะคะตรงนี้ก็คือจะคือรวมสิ่งที่มีบนเกาะผีเสื้อสมุทรนี้นะคะในป้อมผีเสื้อสมุทรนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนอื่นต่อไปค่ะว้าวทุกคนมันว้าวมากจริงๆอ่ะนี่ตื่นเต้นมากจริงๆนะเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจประวัติศาสตร์ที่เรายังคงสัมผัสได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิย่าได้พาทุกท่านไปรับชม
ปืนเสือหมอบของพี่ป้อมพจุลจอมเกล้ากันแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมอีก3กระบอกที่อยู่ที่ป้อมผีเสื้อสมุทรกันค่ะคือมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่แตกต่างไปจากตรงบริเวณของป้อมพจุลจอมเกล้านะคะทั้ง2ที่นะคะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมรบกันในช่วงของรศ112ทั้ง2ที่นะคะโอเคค่ะนอกจากในส่วนของป้อมปืนต่างๆนะคะที่นี่ก็คือจะเป็นที่ที่มีการเก็บทั้งคลังดินปืนทั้งคลังทุ่นระเบิดอยู่ในที่นี่ด้วยนะคะทั้ง2อย่างเลยที่นี่การจัดเรียงของป้อมปืนเสือหมอบนะคะก็คือจะเรียงเป็น1 2แล้วก็3นะคะสวยมากเลยค่ะเป็นการเรียงที่แบบองค์ประกอบสวยนะคะต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะมาดูห้องเก็บลูกปืนค่ะห้องเก็บลูกปืนที่นี่นะคะยังคงสมบูรณ์อยู่ในด้านของบานประตูนี้นะคะอันนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นทองเหลืองอันนี้นะคะจะเป็นแผ่นกรองเสียงนะคะใช้เวลาตะโกนขอลูกปืนนะคะเอาแบบน่ารักก็ถ้าอันนี้สาธิตเอาลูกปืนมาเอาลูกปืนมาอย่างงี้แล้วเขาก็จะได้ยินข้างในก็จะก้องๆนะคะเขาก็จะได้ยินแล้วเขาก็จะส่งลูกปืนผ่านกันมาที่บานประตูนี้นะคะตึ๊บนี่นะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นห้องเก็บลูกปืนที่ยังคงสมบูรณ์นะคะทั้งบานประตูแล้วก็ตัวบานพับนี้นะคะอยู่ค่ะค่ะในส่วนต่อไปที่จะพาไปดูนะคะก็คือด้านข้างถัดมาใกล้ๆนี้เองค่ะคือกำแพงปีกกาค่ะคนอาจจะสงสัยว่ากำแพงปีกกาคืออะไรนะคะคือกำแพงที่มีการสร้างให้หนาขึ้นนะคะคือชั้นแรกนี้นะคะจะเห็นสเต็ปแรกจะสร้างในช่วงของยุครัชกาลที่2สเต็ปที่2จะสร้างในช่วงของรัชกาลที่3และในรัชกาลที่5นะคะมีการบูรณะทั้งหมดขึ้นมานะคะก็เลยก็จะเป็นกำแพงอย่างนี้นะคะนี่คือกำแพงปีกาต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเก็บดินปืนค่ะตามนิญญามาเลยที่เราเดินผ่านกันเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านมาดูคลังเก็บดินปืนค่ะที่เราเดินผ่านในช่วงแรกกันไปแล้วนะคะความพิเศษของคลังเก็บดินปืนนะคะบรรยากาศในห้องนะคะจะไม่หนาวไม่ร้อนแล้วก็จะไม่ได้ชื้นอะไรก็คือเข้ามาปุ๊บข้างนอกร้อนมากนะพี่เข้ามาคืออากาศธรรมดามากนะคะก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนอะไรนะคะเนื่องจากห้องนี้นะคะห้องเก็บดินปืนหากอากาศชื้นดินปืนก็อาจจะระเบิดได้ไม่สิถ้าดินปืนนะคะมีความชื้นก็จะใช้ไม่ได้หรือถ้าอากาศร้อนจนเกินไปก็จะเกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นที่นี่ก็คือจะอากาศแบบ stable นะคะก็คือไม่ร้อนไม่หนาวไม่ชื้นโดยที่มีตัวระบายอากาศความร้อนต่างๆนะคะก็คือที่ด้านบนที่มีย่าชี้ให้ดูตรงข้างบนนะคะมันทำให้อากาศเนี่ยดูดอากาศขึ้นไปแล้วก็ปล่อยออกไปนะคะต่อไปนะคะในห้องนี้มีการเก็บธงค่ะนี่นะคะคือสัญลักษณ์ของป้อมผีเสื้อสมุทรที่มีย่าได้กล่าวไว้นะคะอันนี้คือลักษณะของธงชาติไทยยุคที่4นะคะขนาดเท่าตัวจริงอันนี้คือถอดแบบออกมาเลยนะคะสมัยก่อนคือธงช้างเราจะหน้าตาประมาณนี้และขนาดเท่านี้เลยค่ะหลังจากที่เราดูคลังดินปืนกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนิญญาจะไปดูคลังทุ่นระเบิดค่ะในคลังทุ่นระเบิดนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เก็บทุ่นระเบิดไว้ทั้งหมดนะคะบริเวณนี้นะคะการขนส่งทุ่นระเบิดต่างๆนะคะจะใช้วิธีนี่ค่ะจะมีเครนอยู่ด้านบนนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะจะอุ้ยก็คือการขนส่งทุ่นระเบิดที่อยู่ภายในคลังทุ่นระเบิดนี้นะคะก็จะใช้เครนด้านหลังนิญญานี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นรางนะคะใช้ในการขนย้ายต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะด้านหน้าซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วจะเป็นรางนะคะใช้ในการขนจากท่าเรือด้านโน้นนะคะมาตรงบริเวณของสะพานขนทุ่นระเบิดตรงนั้นแล้วก็จะยาวมาปึ๊บ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 มาด้านนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการขนทุ่นระเบิดมาไว้ที่นี่นะคะค่ะและด้านในของคลังทุ่นระเบิดในปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการเก็บขนเรือปลาวตีนะคะที่ได้เจอนะคะบริเวณหน้าป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะซึ่งมีอายุคาดว่าประมาณ300 ปีค่ะ
คะคือบริเวณปลายสะพานของสะพานลำเลียงทุ่นระเบิดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีป้ายติดชัดเจนได้เห็นจากทางฝั่งแม่น้ำนะคะก็คือป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะสะพานนี้นะคะเมื่ออดีตจะใช้ในการลำเลียงทุ่นระเบิดจากเรือนะคะไปที่คลังทุ่นระเบิดที่เราได้พาไปดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะถ้าสังเกตคือจะมีด้านล่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะของรางค่ะที่จะใช้ในการลำเลียงไปที่บริเวณคลังค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาที่ป้อมผีเสื้อสมุทรกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก่อนหน้านี้ปิดเป็นเวลากว่า80ปีเลยนะคะทุกคนตอนนี้เปิดให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวแล้วดังนั้นใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวนะคะข้ามสะพานมาก็ถึงดินแดนที่เงียบสงบดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันไปค่ะสัปดาห์นี้นะคะ Navy on Tour ขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านสามารถติดตาม Navy on Tour กันได้ว่าอาทิตย์หน้านิงย่าจะพาทุกท่านไปไหนนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบมากๆกดแชร์ถ้าอยากให้พาไปไหนคอมเมนต์นะคะ Navy on Tour จะพาทุกท่านไปเลยค่ะสัปดาห์นี้นิงย่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลืมไปเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะย่าจะพาทุกท่านไปแนะนำร้านกาแฟเด็ดๆที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะอากาศดีอาหารอร่อยเอ๊ะไม่ใช่กาแฟอร่อยมากนะคะแล้วก็ชื่นใจมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าร้านตรงนั้นคืออะไรคือชาเย็นนะคะตอนนี้นะคะนิงย่าได้เที่ยวจากจุดตรงนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือร้านกาแฟนะคะที่จริงๆแล้วจุดเด่นของเขาคือโมก้าพอตนะคะแต่ว่าตอนนี้นิงย่าร่างกายต้องการความหวานซึ่งชาเย็นก็เป็นอีกเมนูที่นิงย่าชอบนะคะจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือจะเป็นโม่มือหมุนนะคะอย่างนี้นะคะก็คือจะใช้เครื่องบดกาแฟแล้วก็จะเป็นโมก้าพอตหายไปแล้วนะคะจริงๆจะใช้เป็นโมก้าพอตนะคะเดี๋ยวเราขอพักดื่มกาแฟให้ชื่นใจก่อนนะคะหลังจากเที่ยวเสร็จเหนื่อยๆก็จะรู้สึกฟินมากๆเลยล่ะค่ะ